ลับมาเจออีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับ S15 นะครับแต่ S15 เนี่ยพี่ใหม่พ่นสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวพี่ใหม่ก็น่าจะเหลือประกอบนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะดูทำรูวูบวามอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสั่งพวกหัวฟิตติ้งนะครับจากทาง Empire Speed มาให้พี่นิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอู่ดีกว่าครับว่าตอนนี้พี่ใหม่ทำอะไรให้กับจินเนียไปแล้วบ้างนี่เครื่องใครเนี่ยเครื่องไหนพี่เนี่ยมอไซค์มอไซค์ใครเนี่ยของจะโหจะของอู่เหรอมาวุ่นอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ว่าเราทำแต่รถตัวเองเออทำแต่รถตัวเองมาแต่ตอนทำรถตัวเองด้วยนะชอบเตียงชอบโอ้ยหลานเลยนี่พักเที่ยงพอดีเตรียมพักเที่ยงไม่ใช่พักเที่ยงพี่พักบ่ายสองเดี๋ยวนี้เขาไม่กินตรงเวลาแล้วผมพักตามอำเภอใจพี่อ๋อใช่เจ้าของอู่ตอนนี้กำลังซนทำมอเตอร์ไซค์นะครับพอรถยนต์เสร็จแล้วไงไม่มีอะไรให้ออกไม่จริงครับผมทำรถลูกค้าครับไม่จริงทำแต่รถตัวเองมากี่ทีก็เห็นทำแต่รถตัวเองตอนผมทำรถตัวเองเนี่ยมานะกินข้าวก่อนไปก่อนนะครับสติหลังไปไหมอ่ะคนหลังไปด้วยเพื่อความปลอดภัยโอ้โหโอ้โหแล้วลุงเหลือตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับพี่เลี้ยงตอนนี้ที่ผมใส่เผาก็ใส่ท่อน้ำมันก็ไปได้แล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเหลือทำอีกนิดหน่อยแต่ไอ้น้ำปัดยังไม่ได้ใส่ให้เขานะเราเหลือหน้าปัดยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมพี่เลี้ยงใช่จริงๆหน้าปัดมันต้องสุดท้ายนะหรือว่าเขาจะต้องไล่แต่ผมไม่รู้อ่ะแต่เพราะว่าทำสายไฟอ่ะทุกอย่างมันก็ต้องมากับมัดสายไฟใช่ป่ะถ้าเราทำย้ำเอาหน้าปัดเข้าไปเราต้องจะย้ำไม่ถูกไปดิเพราะเราต้องเปิดกุญแจลองอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าระบบน้ำมันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจบเพราะสุดท้ายมันก็ต้องมาจบที่นี่อยู่ดีถูกป่ะพี่เลี้ยงใช่เนี่ยตอนนี้ถ้าว่าผมลองสปริงแล้วลองให้สูงขึ้นมาแล้วเผาไปทำมาแล้วประมาณเพิ่งจะเอามาจะใส่แบบนี้นะผมทำแนวไว้หมดแล้วถึงก็ใส่อย่างเดียวแมลงนี่ลงขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกแมลงปีนี้ต้องได้ขี่แล้ววิเลียงผมอยากจะให้เขาไปทำแบบคือให้มันติดอะแล้ววิ่งได้ยังไงแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยอย่างน้อยให้มันได้ยินเสียงอะคำรามสักทีผมเนี่ยน้ำผมทำเสร็จแล้วเห็นป่ะเพราะน้ำผมก็เข้าสายหมดแล้วก็ตอนนี้ถ้าเครื่องมีสายไฟผมก็สตาร์ทบ้างเลยนะจริงๆมันไม่มีอะไรอ่ะจริงๆมันจริงตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วคือถ้าเครื่องมีสายไฟคือจบเลยสตาร์ทได้เลยใช่มีเครื่องกล่องระบบน้ำมันแล้วก็ผมก็ไม่รู้เขาใช้กับที่อะไรด้วยทำมาให้แค่นั้นว่าทำท่อน้ำมันไปให้แค่นั้นแล้วกันก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นไงก็ค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวนี้มาทำมาด้าแล้วพี่เลี้ยงโอ้มันเลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้อ่ะไม่ได้มีลูกค้ามาด้ามาให้พี่ใหม่ทำในช่วงนี้ส่วนใหญ่คนเล่น Honda ก็มีรถใช้งานหลายประเภทนะใช่ๆๆก็ให้พี่ใหม่เก็บนี่ถ้าใครที่ทำอะไรอ่ะพี่เลี้ยงเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์เลยโหถึงขนาดให้เปลี่ยนเกียร์เลยเนี่ยลูกนี้ซื้อมาใส่ได้วันเดียวตอนเย็นๆเสร็จส่งรถเช้ามาแกพังเลยเกียร์เขาไม่ทนเหรอเออจังหวะเกียร์ไม่ดีมากกว่าพี่เลี้ยงว่างแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะมาดูลุงของซินเวียเราเหลือแค่ประกอบเล็กน้อยไม่มีอะไรมากมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับกุญแจ4อันไม่เหมือนกันสักดอกใช่ๆแล้วอย่างงี้รถเก่ามันจะทำไงให้กุญแจมันเหมือนกันทุกดอกนั่นแหละผมก็ตั้งใจผมจะไปร้านทำกุญแจ อันนี้กระดอกนึงไอ้นี่กระดอกนึงประตูกระดอกนึงสตาร์ทกระดอกนึง5ดอก5ดอกเรียบร้อยเรียบร้อยไปโฮลี่ดีไหมดีอยู่ครับดีเผาเสร็จแล้วเหลือฟิตติ้งฟิตติ้งพี่เลี้ยงก็ทำไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ก็เหลือแค่ตัวเรกูเลตอย่างเดียวก็ของลุงฟิล์มจัดการมาให้ Empire Speed ใกล้แล้วลุงใกล้แล้วใกล้เป็นความจริงนะ
อยู่กับพี่เลี้ยงมานานเหลือเกินไปได้ทีเออไปได้ทีแล้วนี่เผากลางคือเราก็ตัดต่อใช่ไหมพี่เลี้ยงใช้ตัดต่อเอาให้มันสั้นลงใช่สั้นๆแบบประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งตัดต่อนี่เผากลางเสร็จแล้วเผาท้ายโชกเชิกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วระบบน้ำมันมาเกือบหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้เหลือแค่นี้นี่ถ้ากับติดเรกูเลเตอร์เสร็จก็จบแล้วจบแล้วรอส่งไปทำสายไฟใช่ครับเครื่องติดได้ปุ๊บก็คือวิ่งได้เลยนะล็อกเบรกเบื่อผมทำหมดแล้วคลัตช์มีหมดแล้วเครื่องติดก็เหยียบคลัตช์ไปดูก็รันอินแล้วก็ค่อยจูนใช่ไม่รู้เขารันอินกันเปล่าลองน้ำมันนะรันซะหน่อยก็ดีนะนี่พี่เลี้ยงจัดขาให้ใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ขาผมก็มีมาแต่ว่าอันนี้ของตัวรถไงอ๋อรถอยู่แล้วคือคันนี้มันเป็นแบบคลาสสิกลูกผสมเนี่ยทำไมเขาอยากจับคือสายรอไว้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่พี่เลี้ยงก็เดินรอไว้หมดแล้วเห็นนะให้เห็นโลโก้เข้าทั้งหมดกี่ทางพี่เลี้ยง3ทางนี่ไว้ข้างล่างมันก็เป็นแหวนลองก่อนตัวนี้จบละลงมาแรงละเลื่อนได้รอเลื่อนเลยชิลแล้วเนี่ยสบายแล้วผมรอดแล้วรอดแล้วนะผมรอดแล้ว ผมรอดแล้ว พอที่เหลือถ้าพอเขาสตาร์ทติดกลับมาพี่เลี้ยงงานพี่เลี้ยงก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วดินี่ไงอ๋อเหลือคอนโทรลใช่แล้วก็ไล่ไฟใช่ไล่ไฟเข้าระบบนักปัดเนี่ยจะปลายท่านี้นะคุณประจัดการให้เรียบร้อยให้เครื่องติดได้นะทุกอย่างเนี่ยลงพื้นได้คุณขับได้เลยนะน้ำนี่ยังไม่ได้ไขตรงนี้อันนี้ต้องไขวาล์วน้ำสีฟิตติ้งกับสีฝามันดูขัดกันเลยอันนี้มายังดุเลยยังดุเลยมายังดุเลยอันนี้มาโอ้โหหวานแหววเลยแหววเลยเดี๋ยวเขาต้องไล่เปลี่ยนโทนสีเสื้อสูบมันเป็นแบบว่าสีในยุคนู้นนะทำอะไรไม่ได้เลยครับเสื้อสูบมาสีวันแววเลยคืออันนี้จะฝาวาอันเดียวแหละฝาวานี่ก็เอาเป็นสีดำซะหรือนั่นก็เป็นสีตัวรถจะสีตัวรถมันก็ไม่เข้าดิผมกำลังเล็งอยู่ว่าไม่ดำไม่เงาก็สีตัวรถกำลังคิดอยู่นะว่าดำเงาแบบเราจะเข้าคู่กับนี้ตัดกันนี้ใช่มันต้องตัดกันใช่กำลังคิดอยู่ไม่ดำแต่ดำแล้วดูสีเสื้อสูบเลยนั่นแหละสิคือสีเสื้อสูบแบบนี้มันเป็นแบบสีรถของแท้คลาสสิกไงคือถ้าเป็นสไตล์คลาสสิกก็โอเคแต่อันนี้มันแบบคลาสสิกกึ่งคัสตอมละเป็นคัสตอมเป็นหลักละเดี๋ยวก็ต้องเก็บพวกนี้นะอันเนี้ยผมยังหนักหัวเลยว่าผมจะถอดจะลื้อมันจะบิ้วท่าไหนดีใช่จะถามว่ามันลื้อได้ไหมมันลื้อได้นะแต่ตอนก่อนจะปวดหัวหน่อยหมายถึงว่ามันต้องลื้อทั้งตัวมันใช่เพื่อจะเอาข้างในนี้มันเป็นแม่เหล็กไงเราไม่เอาแม่เหล็กออกไปได้แล้วพอเราจะเอาไปชุบหรือจะเอาไปทำอะไรมันก็ลำบากไงผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ร้านมันจะทำได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เชียงกงถ้ามามันก็เป็นสภาพเนี้ยมันก็เป็นสภาพนี้หมดแหละใช่มันพังหมดแล้วไอ้พวกนี้มันพังหมดแล้วนะก็เหมือนรถผมไงไม่ต้องใช้เลยที่ปัดน้ำฝนผมว่าง่ายกว่ามันก็ยังจะดูสวยกว่าใช่เพราะรถมันไม่ได้ขับขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดใช้จริงไอ้นี่มันก็พังมันก็ต้องซื้อใหม่เปลี่ยนซ่อมทั้งระบบอยู่ดีใช่คุยไปคุยมาเดี๋ยวน่าจะต้องใส่เบาะเพราะว่าพอพี่เบิร์ดนะครับทำแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องสตาร์ทแล้วอาจจะต้องมีการขับรันอินก็เลยต้องใส่เบาะลุงก็น่าจะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรมากแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปทำ S15 แล้วต่อพี่ใหม่พ่นสีเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พ่นสีหมดแล้วฮะเหลือใส่อย่างเดียวแก๊ปหลังของออริจินนะครับเขาบอกว่าฟิตติ้งยากของออริจินแต่ว่าผมว่าดูไฟเบอร์ของเขาจะค่อนข้างที่จะบางนะหน้าผิวไม่ต้องเก็บอะไรเลยหล่อเลยค่อนข้างต้องแต่งเยอะเดี๋ยวอยู่ข้างในเดี๋ยวน่าจะติดก่อนคือตอนแรกมันมาแล้วมันติดช่วงๆนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายพี่ใหม่ก็แต่งเรียบร้อยแล้วตัดออกอะไรออกเพื่อให้มันเข้าแนบกันที่สุดเท่าที่จะทำได้คือถ้าไม่แต่งมันไม่สามารถที่จะใส่ได้
แต่เมื่อก่อนเขายึดปะวะบางคันเขาอาจจะยึดเนาะแต่มันยึดมันก็แต่มันมีรูอยู่เนี่ยแต่3เอ็นถ้าเราติดแน่นๆก็ไม่น่าไปไหนแล้วจะได้ไม่ต้องจอดรถแต่นี้พี่ใหม่แต่งตรงนี้แล้วดูไม่รู้เลยนะเออนี่คือเราตัดเสร็จแล้วเราเชื่อมไฟเบอร์หรอค่ะโปรไฟเบอร์เอาแต่คือของเก่าพี่ว่ามันน่าจะไม่แนบแต่นี่คือลองวัดคือแนบพอดีเป๊ะแล้วฮะพอดีเป๊ะหมดเลยเพราะท่อมสีแล้วไงเลยต้องรอดอย่าเพิ่งแนบเลยพี่มาเออตรงนี้มันต้องพอดีกับโป่งเปล่าผมพี่ใหม่ไม่ได้เหรอพอแล้วข้างนู้นอ่ะผมชนแล้วนะก็นี่ข้างนี้ของผมก็พอดีอ่ะเนี่ยต้องพอดีนะเออมันเพราะตอนวัดมันชนตรงนี้นี่แหละอันนี้พี่ใหม่เขาแต่งให้มันตอนแรกมันกระแทกเขานี่เขาให้มันรับกับสันโป่งสองข้างเฮ้ยไม่โดนว่ะพี่ไม่โดนอ่ะได้ว่ะรอดอ่ะเฮ้ยทำเป็นเฉยเลยพี่พอแล้วทำทรงหรือเปล่าทำทรงทำทรงเป็นเพราะว่าทำเป็นไม่หลุดไม่หลุดมันไม่ได้ปิวตอนนี้เนี่ยมันปิวตอนขับมันอาจจะแบบสองข้างอาจจะต่างกันนิดนึงอ่ะปากปีกข้างแตกหลุดมันด้วยใครแล้วที่มันไม่อยู่เพราะว่านี่ป่ะมันอาจจะแบบมันไม่แน่ใช่ป่ะใครแล้วมันเหมือนมันมีจุดที่มันเขาเรียกว่าค้ำอยู่มันทำให้ไม่แนบกับฝาท้ายร้อยป่ะเผื่อไว้แค่เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งแต่ถามว่าแค่นี้พอไหมถ้าสำหรับพี่ผมว่าพอนะจริงพอเอาแค่นี้ไปหลานหรือจะยิงเพิ่มจะยิงตัวตอนเบื่อแล้วมันแก่มันจะแก่ลำบากแค่เกิดใช่ถ้าง้างแล้วเราค่อยมาแกะค่อยมาไอ้นี่ใหม่ไหมล่ะถ้าง้างแล้วไม่ทันแล้วถ้ามันจะหลุดแล้วเรามายิงตอนหลังไม่ได้หรอหรือไงเนี่ยแต่ถ้ามันเริ่มงอแงกอะโอเคยิงได้เพราะว่าตรงอื่นยังยิงเพราะตอนแรกไอ้อันเก่าอะมันก็จะหลุดอยู่แล้วอะมันก็งอแงกแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เผาไฟด้วยนะไม่ต้องเผาอ๋อแต่ก็มีนิดหน่อยใช่ไหมนิดเดียวแต่คือที่ใหม่บอกว่าตอนทำสีคืออันเนี้ยตัวไฟเบอร์มันไม่ค่อยดีใช่ป่ะมันเดือดขึ้นมาจากข้างล่างมันเป็นฟองอากาศขึ้นมาไอ้ที่ตอนแรกมันพองไงคือพองด้วยตัวไฟเบอร์มันทำมาหลายชั้นเลยนะหลายรอบใช่ไหมใช่แล้วนี่เราลอกถึงไอ้นี่เลยป่ะมันลอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนฝากระโปรงอะเราขูดไปสุดทางก็คือเหล็กอันนี้เราขูดไปมันปั่นออกไม่ได้ไงปั่นลงไปมันก็เป็นใยแก้วมันก็ทะลุไปโบข้างในอ๋อก็ต้องไปตามนี้ก็คือได้สูตรของมันใช่แต่ถ้ามันพองขึ้นมาอีกก็มันเป็นที่เนื้อมันเนื้อคือถ้าพองอีกคือตัวเนื้อมันไม่ดีแล้วที่มันเป็นตุ่มๆตอนแรกที่มันเหมือนพองๆตุ่มอันนั้นคือตุ่มพองใช่ๆแสดงว่ามันเหมือนมันใกล้หมดสภาพขึ้นมาจากสีโป๊ที่เขาโป๊ทับมาหลายๆชั้นแต่ผมก็เจียออกไปแล้วนะตรงที่มันเป็นอ่ะคือเจียให้มันจมสีโป๊ไปเลยถึงเนื้อไฟเบอร์แล้วแต่คือก็กลัวแค่ว่ากลัวตรงอื่นไม่ได้กลัวตรงนั้นอ๋อกลัวมันมาอีกใช่ๆเพราะว่าถ้าเจียไปหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นคลื่นไงแต่รถมันดูมีมิติขึ้นเยอะเลยเอานะเข้ากันแน่นอนเชื่อผมแต่แล้วทำไมให้แล้วเขาถึงต้องใส่ซิลิโคนหรือว่ากลัวไม่อยู่ผมไม่รู้มันน่าจะเป็นที่ชิ้นงานหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะเอาซิลิโคนก็ได้มันก็ช่วยได้ซิลิโคนที่เขายิงมาเขายิงรูดนี่พี่รูดไม่ให้มันมีช่องว่างอ๋อบินปะเนี่ยรู้เลยผมไม่ได้เป็นเก็บกับพี่สามเอ็มนี่บินปะเนี่ยบินอันนี้มันจะไม่แน่มันจะแนบช่วงแค่มันจะแนบตรงกระจกใช่ป่ะช่วงข้างๆมันไม่ค่อยแนบไม่หลุดหรอกกดดิ
ชัวร์เปล่าจะตาแดดเป็นพยานนะครับถ้าหลุดก็คือนี่ครับแดงกาหลุดแดงกาหลุดแพงกาลาดเปลี่ยนชื่อให้เราใช่ไหมแพงกาลาดแต่เหมือนไฟเบอร์เขาแม่งดูพอทำสีแล้วมันดูนี่กว่านะดูใสนะงานดีกว่าเยอะอ่ะยกเลยจริงยกดีๆนะกระจกหลุดตามนะแล้วปกติพวกสามเอ็มเราต้องเผาไฟป่ะไม่ต้องต้องเผาด้วยหรอไม่รู้เผามันจะแน่นกว่าเดิมป่ะไม่รู้กูเผาตอนติดไอ้นี่ตลอดเลยไปทะเบียนอ่ะแหมผมไม่เคยผมน้ำยาเช็ดคราบให้มันให้ผิวที่จะไปแปะสะอาดที่สุดใช้น้ำยาเช็ดคราบทำความสะอาดก่อนแล้วอยู่อยู่แล้วฝ่ามือมันมีตัวนึงที่มันก็อยู่ยาประสาทอ๋อแต่นี่พอไฟเบอร์เหมือนไฟเบอร์มันไม่เหมือนกันอ่ะสีต่างๆป่ะอันนี้ดูขาวใสกว่ามันมุมผมว่ามุมแสงเองต้องหาเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยตาหรือไม่ตาเองดีป่ะเนี่ยพี่สี่ตาพี่ต้องดูดีกว่าผมดิสปอนเซอร์แว่นต้องเข้าแล้วไปกับพี่แบงค์พี่เปล่าตาดีป่ะเนี่ยไม่มุมเนี้ยเหลืองอ่ะไปดูฝั่งนี้ขาวรถเราจะหล่อเป็นฝั่งๆไปพี่ไปเว้ยหลังคาเองมันสะท้อนออกมาเหลืองอาจจะไม่รู้นะออกข้างนอกปุ๊บเดี๋ยวก็รู้ออกข้างนอกปุ๊บเดินหน้าเข้ามาใหม่เลยแล้วนี่เป็นประเภทแบบว่าชอบทำนี่แล้วนี่ตีละน้อยเลยนะใช่เนี่ยปัญหามันอยู่ที่พี่ไม่ได้อยู่ที่ผมเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับแปะขังหลังกับตัวไอ้นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรูฟวิงก็เดี๋ยวรอมาดูว่าจะบินหรือเปล่าที่เหลือตอนนี้ใส่สเปเซอร์ที่พี่ต๋องไทยแล็บนะครับจัดการมาให้ขอบคุณทางไทยแล็บมากๆนะครับใครที่อยากจะไปตั้งศูนย์ไปทำเกี่ยวกับล้อยางนะครับก็ปรึกษาพี่ต๋องได้นั่นเองเดี๋ยวเราคงจะใส่ตัวนี้เข้าไปที่เหลือวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้ดูฝาครอบวาล์วเราลองเปลี่ยนให้มันเป็นเงาดูผมรู้สึกว่าพอเป็นย่นแล้วรถมันดูโซมนะครับแต่น็อตพี่ใหม่บอกหาให้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะไปงานท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปหาพี่ต๋องอีกทีคือพอจบอันนี้โชคเรามาถึงแล้วนะครับทาง ISR โทรมาว่าโชคบินตรงมาจากญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอจบงานอีเวนต์แล้วเนี่ยน่าจะไปใส่พอใส่เสร็จน่าจะไปตั้งศูนย์พี่ต๋องต่อนะครับอันนี้ก็ทำมา14มิลให้มันแข็งแรงแล้วมันมีฮับอย่างนี้มันจะได้ไม่สั่นนะครับลุงนั่งด้วยลุงร้อนโอ้โอ้ตรงนี้ชิลจังเลยมานั่งบ่อยไหมตรงนี้สบายดีอ่ะตรงนี้เป็นพี่ใหม่จัดเป็นสวนเหมือนมีเต็นท์มีที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับก็อันนี้รถของเราเรียกว่าน่าจะเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าตังยึดไอตัวที่ยึดหม้อน้ำนะครับพอดีว่าให้ก่อนเขาทำมาพอดีแล้วก็น่าจะใส่พวกรถยอดพวกอะไรพวกเนี้ยแต่มันติดนิดนึงตรงที่ว่าหูมันใหญ่ก็เลยแต่งๆหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ใส่เสร็จปุ๊บพี่ใหม่ไปวิ่งซื้อน็อตน็อตที่ติดรถมามันไม่ค่อยสวยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนน็อตแก้มน็อตอะไรพวกนี้ให้มันดูดีขึ้นนิดนึงแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอารถออกแล้วก็เอารถกลับบ้านเดี๋ยวค่อยไปเอาเบาะใช่ไหมร้อนไหมร้อนร้อนเนาะพี่ใหม่ไปซื้อน็อตมาตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้วเหลือน็อตโอเคไปนั่งบนเต็นท์ค่ะนั่งบนเต็นท์มีเด็กอยู่นั่งบนเต็นท์ลุงดูรถก่อนลูกรถลุงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเลื่อนออกเป๊ะจบ
น็อตแม่งไม่เหมือนกันสักรอบเลยว่ะรอบนี้ดูดีไงแต่ละรอบน็อตไม่เคยเหมือนกะขายเท่าไหร่ตัวนี้ผมเปิดขายไป 65,000 รวมทุกอย่างเลยชุดอินเตอร์ระบบน้ำมันอะไรอยู่ที่ผมหมดเลยแล้วก็จูนส่งไดโน่ให้ด้วยมีอินเตอร์มีระบบน้ำมันใช่ส่งแรงม้าให้250อันนี้คือเครื่องมันมีอยู่แล้วแล้วก็ประกอบตั้งไว้เฉยตั้งรอไว้ตอนแรกจะทำรถตัวเองแบบว่าหาบอดี้คันนึงบอดี้สามล้อผมไม่คันเหลืองนะจะทำคันนั้นแล้วไปประมาณก็ยังไม่ว่างไงโพสขายไปก่อนขายได้ก็ขายขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วตอนแรกมันมาเป็นโทโบอยู่แล้วเหรอใช่ครับอ๋อมาเป็นโทโบอยู่แล้วซิ่งแต่ว่าผมก็เลยรื้อประกอบใหม่เช็คข้างในคือมีของอยู่แล้วก็รื้อเก็บรายละเอียดทำสวยงามฝาซิ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังเหนียวหน่อยเงี้ยเหนียวก็แบบเดิมๆมาแปะอะไรเงี้ยทีนี้ประกอบเครื่องรอเลยฮะลูกค้าอยากได้ได้เร็วก็ส่วนใหญ่ประกอบรอไหมไม่ค่อยได้ประกอบไม่ค่อยมีเวลาประกอบรอแบบพี่ส่วนก็ถ้าว่างก็ถึงจะทำใช่ถ้าว่างถึงจะทำส่วนใหญ่เป็นคันต่อคันเลยนะคันต่อคันยังโอ้ยใช้เวลาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาประกอบรอแต่อย่างนี้ก็เร็วอ่ะป้าถ้าสมมติลูกค้าซื้อก็ตึ้มเลยนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่มาถึงเขาไม่ได้วางเลยเขาให้ผมทำสีของเครื่องผมก็มีเวลาอยู่ดีผมก็ค่อยเมื่อไหร่กันอีกอาทิตย์นึงอันนี้มาตั้งก็กลายเป็นว่าเปลืองพื้นที่อีกฝุ่นเยอะอีกก็เดี๋ยวก็ทำเป็นชั้นไว้สำหรับประกอบเครื่องแล้วก็ตั้งโชว์ก็ได้ถ้าว่างเนี่ยไอตัวนั้นอะผมมาทำวางไว้เล่นๆวางไว้โชว์เฉยตัวเหลืองเนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อแต่ยังไม่ได้ขายไปแล้วไม่ได้สักทีทำไมคือมันเป็น20ใช่ไหม20ปลาขาวเอาง่ายๆเป็นแคมตูดาเหมือนของพี่อะพอขายตัวนู้นสมมติขาย99,000ใช่ไหมวางลูกค้าก็ไม่เอาลูกค้าบอกพี่ผมเพิ่มตังค์เอา24พอขายตัวนี้เสร็จปุ๊บโพสขายใหม่ว่ายังอยู่ลูกค้าก็ซื้อแล้วก็เพิ่มไป24ตัวนู้นแหละเนี่ยมันสู้ชีวิตมากเลยมันอยู่โคตรนานอ๋อไอตัวเหลืองนี่คืออยู่นานแล้วมี5ตัวแล้วก็คือขายมันอ่ะแต่ไปได้24หมดเลยลูกค้าไม่เอาลูกค้าบอกเพิ่มเงินนิดเดียวแล้วมันก็คือแบบยังไงความต้องการของลูกค้าเขาอยากได้200ม้าไปเลยเราบอกว่าถ้ารถต้องการแค่ทรงอ่ะก็คือเอาแค่นั้นก็พอขี่ชิวๆอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นแรงม้าบนไดโน่หรือแบบไม่ได้ไปหวดตกอะไรมันก็เปิดมามันก็เป็นเคหรือตัวขี่ใช้งานใช่ครับขี่ใช้งานลูกค้าบอกว่าไม่เอาเติมตังค์ดีกว่าแค่เป็น24วันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่เหลืออะไรละเหลือแค่เช็ดไอ้ตรงที่มันเป็นมาร์กเอาไว้แค่นั้นเองครับเดี๋ยวรอเคลียร์พื้นที่อู่แล้วก็น่าจะเอารถออกมากำลังคิดอยู่ว่าเวลานี้จะทันไปล้างรถหรือเปล่ากะว่าอย่างน้อยล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะเก็บรายละเอียดที่บ้านนะครับแบบขัดพวกล้อพวกอะไรที่บ้านคือถ้าจะล้างตั้งแต่ต้นมันก็เหนื่อยเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะไงกองมันก็ให้น้ำยาล้างมาแล้วแต่ไม่เคยได้ใช้เลยต้องเอารถไปเก็บแล้วเอารถตู้ออกเพื่อที่จะไปเอาเบาะนะครับของคัน S15 พี่แพนแกจัด e-drip มาให้พองานอีเวนต์มันถี่เนี่ยเราทำรถไม่ทันเหมือนกันนะเครื่องออกไงพี่ใหม่ยกเหรอเครื่องยกเหรอใช้คนยกเหรามันมาพอมันปิดแล้วมันเด้งเว้ยพอมันเด้งแล้วน่าจะไปทำมารอบถลอกนะมันไม่ได้ถลอกมันเป็นเหมือนนูนออกมาก็เลยทำมันก็เลยตอนนี้เริ่มสเปรย์สปะพอที่ขาวนี่เหลืองที่ออกมาข้างนอกอ่ะพอมาดูจริงๆอะถังมันก็ไม่เท่าใช่มันก็เลยพาว่าอันนี้ไปพาหางไม่เท่าไปด้วยก็ไม่มีอะไรละขี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำทีเดียวเออเนี่ยแม่งไอ้สามชิ้นนี้แม่งมาดังเพราะพี่นั่นแหละไปทำสีฝาถังมันใหม่แล้วทำไมเองไม่เอาหางหลังไอ้แก๊ปไม่ได้แก๊ปหลังไม่เหมือนทำไมอ่ะขาวมากเหรอไม่เชื่อลองเนี่ยเอามาเทียบดูก็ได้เออขาวแบบขาวเลยอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีชิ้นไหนเหมือนหรอกถ้าผมเอาหางไปก็เด๋อเลยขาวตัวเลยแล้วรถพี่เอาไปอ่ะมันไปร้านโรงงานที่ผมผสมไม่ได้ไงโหทางขึ้นเรียบร้อยเลยทางเหี้ยถ้าไปก็ไม่ได้ทํา2ชิ้นเนี้ยทํากันชนให้พี่ด้วยจริงๆเดี๋ยวไล่ขี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตออกงานท่านี้ไปก่อน
โอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพี่ใหม่จัดการให้ไปออกงานนี่ยังถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ติดวันแบบเป็นวันไหว้นะสแตนแคมป์ก็ชวนไปแคมป์แล้วเนี่ยที่ไหนก็แถวๆนั้นแหละเออเพราะส่วนใหญ่เขาเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้อ๋อใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วนั่งขับรถแล้วกันไปขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะครับใครมาทำสีก็มาทำที่แดงกะหลาดได้เครื่องก็มีขายนะกลับบ้านครับก็เสร็จเรียบร้อยทันเวลาพอดีมันอาจจะยังไม่ได้เนียน 100% นะครับเพราะว่า1คือเราทำสีหลายๆรอบนะเขาไม่ได้แบบว่าทำทีเดียวมันก็อาจจะมีแบบการผสมกันผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะไม่เป็นไรไปต่อเดี๋ยวไปเอาเบาะที่พี่แพนแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันด้วยเลยดีกว่าสรุปเดี๋ยวเราน่าจะล้างพรุ่งนี้น่าจะล้างเก็บรายละเอียดแล้วก็ค่อยไปทีเดียวตอนแรกว่าจะไปล้างที่ร้านแต่ก็กลัวขึ้นร้านลำบากกลัวขึ้นร้านล้างรถยากก็เลยเดี๋ยวล้างเองดีกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนี่ทางสแตนแคมป์เขาก็เพิ่งข้อความมาชวนครับจริงๆเขาเดินทางตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันศุกร์เนาะแต่ว่าพอดีเดี๋ยวเราขอทำธุระก่อนค่อยไปรวมแก๊งกับสแตนแคมป์อีกทีวันหลังดีกว่าถึงพอดีขอบคุณครับพี่อีเดิบแล้วพี่แพนใส่คันไหนมาก่อนอ่ะ86เรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันแล้วก็เตรียมกลับบ้านได้เหนื่อยจังนี่แค่เราทำรถนะขอบคุณทางพี่แพนนะครับเปล่าฟรุ้งมากๆเลยที่สนับสนุนน้องนะครับสนับสนุนเบาะนะครับ e-drip ให้ใส่ในซินเวีย S15 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปว่างๆเดี๋ยวค่อยไปหาล้างเบาะแล้วค่อยมาใส่กันตอนนี้ไม่น่าทันเอาของมาก่อนแล้วก็เบาะเราอันน้ำส้มเก่านะครับลายเหมือนกันก็พี่ตั้มเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวล้างรถแล้วพี่ตั้มก็คงน่าจะมารับรถเอ้ยมารับเบาะสิใช่วันนี้เราก็ได้เบาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปรับได้คันนี้เราต้องการที่แบบปรับได้นะครับไอ้รางของพี่แพนเขามีรางจริงแต่ว่าเป็นรางของ FT86 เพราะพี่แพนแกซื้อ86มาแล้วแกก็ไม่ได้ขับเป็นรถซิ่งเลยแกทำเป็นรถดริฟต์เลยนะครับแล้วนี่แกขายรถอะไรไปละ86พี่แพนตอนนั้นเป็นแทนเดมเนาะพอเก็ตบันนี่นะครับตอนนี้แกก็มาทำพวกดีลเลอร์รถอะไรเงี้ยฉางอันเดี๋ยวเผื่อแบบมาลองรถ EV บ้างซะหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแล้วก็เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างรถแล้วค่อยเดินทางโอ้ยเริ่มมีสีล้อเริ่มนอกแล้วอ่ะมีทลอยถลอกหลายๆคนก็ไปถึงที่งานกันแล้วส่วนเราวันนี้ก็เก็บรายละเอียดรถอย่างแรกเลยขอขัดล้อก่อนโดยใช้น้ำยาของทางนาโนเล็กนะครับให้มันเอี่ยมๆ เก็บล้อเดี๋ยวเช็ดห้องเครื่องห้องอะไรพวกนี้แล้วก็น่าจะประมาณนี้แล้วเมื่อวานตอนเย็นเราก็ไปรับเบาะอีดิบจากพี่แพนแล้วเดี๋ยวรอหาวันไปใส่นะครับขอบคุณทางพี่แพนบ่าวฟูงมากๆนะครับถ้าใครสนใจฟิล์มติดรถยนต์ก็ไปสนับสนุนพี่แพนได้เดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปติดนั่นแหละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยเห็นว่าแกย้ายโลเคชั่นแล้วและย้ายสถานที่แล้วน้ำยาตัวนี้ก็เป็นตัวเมทัลโพลิชนะครับก็ไว้แบบนี้แหละพวกขัดล้อขัดอะไรต่างๆ